สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey นะคะวันนี้เรามาทำอะโวคาโดโทสต์กันนะคะสูตรนี้ก็ทั้งคลีนแล้วก็อร่อยค่ะสำหรับสูตรที่นำมาแชร์ในวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าทำง่ายใช้เวลาสั้นมากๆเลยนะคะทำแป๊บเดียวก็ได้อาหาร1มื้อแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราทำเป็นอาหารเช้านะคะเลือกอะโวคาโดมา1ลูกนะคะให้สุกกำลังดีแล้วก็ยีให้ละเอียดดีนะคะแล้วก็จะมีเลมอนนะคะอีกนิดหน่อยนะคะบีบลงไปเพียงเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปรี้ยวเนาะเนี่ยนะคะประมาณนี้พอแล้วแล้วก็ใส่เกลือสมุนไพรลงไปนะคะหรือว่าจะเป็นเกลือชมพูก็ได้ค่ะนิดหน่อยแล้วก็จะมีพริกไทยหลังจากนั้นก็ใส่ปาปริก้าหรือว่าจะเป็นพริกป่นก็ได้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เองนะคะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับอะโวคาโดที่เราจะนำไปทาบนโทสต์ของเรานะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปถ้าใครมีผักชีลาวนะคะหรือว่าดิลนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าดิลประมาณนั้นแล้วก็มันจะเข้ากันมากๆเลยนะคะก็ผสมอันนั้นก็ได้วันนี้เรามีต้นหอมเราก็ใส่ต้นหอมนะคะพักตัวอะโวคาโดไว้ก่อนนะคะเราจะนำขนมปังมาจี่ที่กระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำขนมปังลงไปจี่ขนมปังที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นซาวเวอร์โดนะคะซึ่งจะเป็นขนมปังที่ใช้ยีสต์ธรรมชาตินะคะมันจะอร่อยแล้วก็ย่อยง่ายนะคะเรียบร้อยจี่ในกระทะแล้วก็จะมีสเปรย์น้ำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยนะคะเขาจะได้เท็กเจอร์ที่แบบหอมแล้วก็กรอบอร่อยหลังจากนั้นเราก็จะนำอะโวคาโดที่เรายีผสมไว้แล้วนะคะมาทาบนขนมปังของเราแล้วก็สไลด์แตงกวาลงไปนะคะประมาณนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะโรยอัลฟาฟ่างอกลงไปด้วยนะคะการรับประทานผักงอกแบบนี้หรือถั่วงอกนะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินซีด้วยเนาะถ้าเป็นเพื่อนมีก็โรยลงไปด้วยจะปิดแบบนี้เป็นแซนด์วิชก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ทำเป็นแซนด์วิชนะคะเราก็จะเอาอีกชิ้นนึงนะคะมาทาด้วยอันนี้คือซอสผักโขมที่เราทำก่อนหน้านี้เนาะเราสามารถนำมาทาขนมปังได้ด้วยนะคะแล้วก็สไลด์แตงกวาลงไปเหมือนเดิมเหมือนกันทั้ง2อันเลยคือโทสต์กับซอสผักโขมแล้วก็แตงกวานี่คือแบบว่าเข้ากันมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวอะโวคาโดด้วยนะคะที่เราทำเข้ากับแตงกวาแล้วก็อัลฟาฟ่างอกมากๆเพื่อนๆจะใช้เป็นบล็อกเคอรี่งอกหรือว่าถั่วงอกอื่นๆก็ได้นะคะแค่นี้เองนะคะเรียบร้อยสำหรับอาหารเช้า1มื้อนะคะหรือว่าเป็นของว่างค่ะเพื่อนๆสามารถทำเป็นรับประทานเป็นของว่างเป็นมื้อเที่ยงมื้อเช้าหรือว่ามื้อค่ำก็ได้นะคะทานได้ทุกมื้อเลยเรียบร้อยแล้วค่ะมีความแบบว่ากรอบของขนมปังนะคะกรอบหนึบๆแล้วก็มีความสดชื่นของซอสแล้วก็แตงกวาแล้วก็ผัก2ชิ้นนี้นะคะอร่อยย่อยง่ายมากๆเลยนะคะกินอิ่มแล้วก็แบบสบายท้องมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะหรือว่าใครได้ทดลองทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียในการทำอาหารจากแพลนเบสได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homey จะมีคลิปอาหารเพื่อสุขภาพเน้นวัตถุดิบที่หาง่ายแล้วก็ทำง่ายเป็นหลักมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ